เสียงพระรูปหินทรายนะคะสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลางค่ะที่นี่คือวัดมหาธาตุนะคะวัดนี้สร้างในสมัยคุณหลวงพระง่วค่ะสร้างในปีพ.ศ.1917ค่ะแต่ว่าท่านเนี่ยสร้างไม่เสร็จคนที่มาสร้างเสร็จก็คือพระราเมศวรกษัตริย์องค์ต่อมาค่ะก็ที่ตรงนี้ก็คือเป็นพระปางองค์หลักของวัดมหาธาตุค่ะปางขนาดใหญ่ค่ะปัจจุบันบนยอดเนี่ยพังทลายลงมาหมดแล้วแต่ราชทูตลังกานะคะที่เคยมาเยี่ยมชมวัดมหาธาตุในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศค่ะได้บันทึกไว้ว่าที่ฐานของพระปรางเนี่ยจริงๆจะมีรูปราชสีหมีหงนกยูงกินนอนโคสุนัขป่ากระบือมังกรค่ะเรียงรายกันอยู่โดยรอบซึ่งสัตว์เหล่านี้ก็หมายถึงสัตว์ในป่าหิมพานต์นะคะที่เรียงรายอยู่รอบกับคือเหมือนกับเป็นตัวแทนเขาพระสุเมรุค่ะและบริเวณนี้ก็เหมือนเป็นแกนกลางของจักรวาลอันนั้นก็เป็นคติของการสร้างพระปรางหลักในวัดมหาธาตุค่ะแล้วก็ลายล้อมด้วยเจดีย์โดยรอบค่ะแล้วก็ทางเดินระเบียงคดนะคะระหว่างทางก็จะมีฐานชุกชีค่ะมีรูปของพระพุทธรูปค่ะที่ปัจจุบันเสียนี่ก็หายไปละโดนขโมยไปหมดละนอกจากเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุแล้วยังถือเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางเมืองและเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีต่างๆของกรุงศรีอยุธยาโดยมีสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีประทับอยู่ภายในวัดจากองค์ประธานหลักนะคะเราเดินต่อเข้ามาด้านในวิหารค่ะเป็นด้านหลังของวิหารนะคะบริเวณนี้เป็นวิหารขนาดเล็กนะคะที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกค่ะข้างในวิหารเนี่ยเป็นทึบก่ออิฐทึบเลยนะคะมีทางเข้าอยู่ทางเดียวบริเวณอุโบสถซึ่งด้านอยู่ด้านหลังของพระปรางนะคะแต่ว่าตรงนั้นนะคะตรงนี้คือพระปรางค่ะที่ย้อนหักไปแล้วแล้วบริเวณนี้คืออุโบสถค่ะจากมุมตรงนี้จะเห็นว่าพระปรางหลักนะคะสร้างด้วยศิลาแรงแล้วก็อิฐแดงค่ะที่เหลือแต่ฐานนะคะยอดข้างบนพังทลายลงมาแล้วในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมปรางของวัดองค์เดิมที่สร้างด้วยศิลาแรงยอดพระปรางได้ทลายลงมาต่อมาสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงบูรณะใหม่รวมมีความสูง25วาวัดมหาธาตุโดนทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพังและถูกทิ้งร้างในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในสมัยรัชกาลที่5พระปรางได้ทลายลงมาอีกครั้งจนเหลือเป็นสภาพที่เห็นแบบปัจจุบันประวัติสั้นๆของคุณหลวงพระง่วและพระราเมศวรกษัตริย์องค์ที่2และ3ของอยุธยาเป็นการแย่งชิงบัลลังก์กันระหว่างราชวงศ์อู่ทองและราชวงศ์สุพรรณภูมิซึ่งมีความใกล้ชิดและเป็นเครือญาติกันเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อพระเจ้าอู่ทองตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีท่านได้ทรงแต่งตั้งคุณหลวงพระง่วซึ่งเป็นพี่ชายของพระมเหสีไปปกครองเมืองสุพรรณบุรีและให้พระราเมศวรซึ่งเป็นพระโอรสไปปกครองเมืองลพบุรีในปีคริสตศักราช1352เกิดเหตุการณ์เจ้ากรุงเขมรแปรพรรคไม่ยอมรับอยุธยาเป็นราชธานีใหญ่พระเจ้าอู่ทองได้ทรงส่งพระราเมศวรยกทัพไปปราบปราม
ต่เจ้ากรุงเขมรสามารถโจมตีจนทัพรากของกรุงศรีอยุธยาแตกพ่ายพระเจ้าอู่ทองจึงมีพระราชโองการเชิญขุนหลวงพระง่วมาทำศึกช่วยพระราเมศวรศึกทั้งสองฝ่ายใช้เวลาประมาณ1ปีในที่สุดกรุงศรีอยุธยาก็สามารถเอาชนะเจ้ากรุงเขมรได้ในปีคริสต์ศักราช1369เมื่อพระเจ้าอู่ทองเสด็จสวรรคตพระราเมศวรได้เสด็จมาจากเมืองลพบุรีและขึ้นเสวยราชสมบัติสืบแทนแต่พระองค์ทรงครองราชได้เพียงปีเดียวก็ถวายราชสมบัติให้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1หรือขุนหลวงพระง่วผู้เป็นลุงส่วนพระราเมศวรได้กลับไปครองเมืองลพบุรีเช่นเดิมขุนหลวงพระง่วจึงถือเป็นต้นราชวงศ์สุพรรณภูมิที่ได้ครองกรุงศรีอยุธยาท่านทรงครองราชอยู่นานถึง18ปีเป็นจอมทัพที่เข้มแข็งตลอดรัชสมัยของพระองค์มีการทำศึกสำคัญเช่นช่วยพระราเมศวรรบกับเขมรและขึ้นไปทำสงครามกับเมืองฝ่ายเหนือเช่นเมืองชากังราวเมืองพิษณุโลกหลังขุนหลวงพระง่วสวรรคตพระเจ้าทองล้นพระโอรสของขุนหลวงพระง่วก็ได้ขึ้นครองราชกรุงศรีอยุธยาเป็นกษัตริย์องค์ที่4แต่ครองราชได้เพียง7วันพระราเมศวรก็กลับมายึดกรุงศรีอยุธยาคืนท่านได้ทรงจับพระเจ้าทองล้นสำเร็จโทษแล้วขึ้นเสวยราชสมบัติทำให้อำนาจกลับมาอยู่ในมือของราชวงศ์อู่ทองอีกครั้งแม้การขึ้นครองราชของพระราเมศวรจะเกิดจากการสำเร็จโทษพระเจ้าทองล้นเป็นการชิงราชบัลลังก์แต่ท่านก็ทรงสร้างคุณูปการต่อกรุงศรีอยุธยาไว้หลายประการไม่ว่าจะเป็นด้านการศาสนาหรือสงครามในรัชสมัยของพระองค์บ้านเมืองร่มเย็นไม่มีเมืองต่างๆมารุกรานแต่พระองค์ทรงสามารถขยายอาณาเขตให้อยุธยายิ่งใหญ่ขึ้นโดยทำสงครามชนะล้านนาและขอมส่วนในด้านการศาสนาก็ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการสานต่อสร้างวัดมหาธาตุที่สร้างมาตั้งแต่สมัยขุนหลวงพระง่วจนสำเร็จและยังโปรดให้สถาปนาวัดภูเขาทองขึ้นในปีคริสต์ศักราช1387อีกด้วยพระองค์ทรงครองราชในครั้งที่2กินเวลานาน8ปีเมื่อเสด็จสวรรคตพระเจ้ารามราชาพระโอรสก็ขึ้นครองราชต่อในปีคริสต์ศักราช1395จากที่เราเดินชมมาเรียบร้อยนะคะก็คือวัดมหาธาตุลักษณะรูปทรงก็จะเป็นมีพระปรางอยู่ตรงกลางด้านหลังนะคะเป็นวิหารที่เราเดินไปเที่ยวชมมาอันนี้เป็นรูปแบบสันนิษฐานของวัดมหาธาตุนะคะรูปจำลองที่อยู่ด้านหน้าค่ะทยาประวัติศาสตร์อยุธยานะราคา10บาทแต่ราคาเข้าห้องน้ำก็10บาทเหมือนกันค่ะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะ